ลำดับต่อไปขอเข้าสู่งานเสวนาในหัวข้อแนวโน้มโลกความท้าทายของประเทศและบทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในทศวรรษหน้าการกำหนดเทคโนโลยียุทธศาสตร์ของประเทศด้วยวิธีการคาดการอนาคตจำเป็นต้องอาศัยการบ่งชี้แนวโน้มโลกเพื่อเป็นเหตุผลพื้นฐานและกรอบแนวคิดในการพิจารณาความต้องการทางเทคโนโลยีของประเทศในอนาคตการเสวนาในครั้งนี้เป็นการเผยแพร่เพื่อให้เห็นแนวโน้มโลกและแนวโน้มเทคโนโลยีที่กำลังจะมีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของคนทั่วโลกรวมถึงคนไทยอย่างมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมหรือการเมืองโดยที่แนวโน้มต่างๆที่จะกล่าวถึงนี้อาจจะนำไปสู่ความเป็นปกติใหม่ที่เราอาจคาดไม่ถึงในสังคมไทยใน10ปีข้างหน้านอกจากนี้ยังได้จัดเวทีอภิปรายเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของกลยุทธ์ในการปรับตัวของการพัฒนานวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อรองรับกับความท้าทายดังกล่าวจากโอกาสหรือจุดแข็งที่ประเทศไทยมีอยู่ค่ะในลำดับแรกดิฉันขอเชิญรับฟังการบรรยายพิเศษเรื่องแนวโน้มโลกเทคโนโลยีเทรนด์และความท้าทายต่อประเทศไทยโดยดร.ทวีศักดิ์ ก.อนันตกุลผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติขอเรียนเชิญค่ะสวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาพูดในช่วงนี้แต่ว่าบ่ายโมงครึ่งนี้เป็นช่วงปรับเซียนนะฮะเพราะฉะนั้นก็หวังว่าเนื้อหาสาระคงจะช่วยให้ท่านได้มีอะไรเกิดความสนใจนะฮะไม่มีภาพในจอเล็กนี่นะผมจะต้องหันหลังไว้ผมก็คิดว่ามีประเด็นที่อยากจะตั้งต้นแล้วก็คุยกับพวกเรานะในเรื่องของเมกะเทรนด์ที่หลายๆสถาบันคงคิดคล้ายๆกันนะครับในเอกสารที่เราแจกไปเนี่ยก็จะมีหลายๆเรื่องแต่ผมได้จัดกลุ่มแล้วก็ได้คัดเฉพาะตัวที่สำคัญนะฮะมาสัก5เรื่องนะฮะตามลำดับที่อยู่ในนี้นะครับก็เอาเรื่องแรกกันแล้วกันนะฮะว่า urbanization หรือการเคลื่อนย้ายอพยพเข้าสู่ในเมืองเนี่ย เมื่อไม่กี่ปีมานี้มีงานเอ็กซ์โปที่เซี่ยงไฮ้นะฮะไม่ทราบมีใครไปหรือเปล่าเซี่ยงไฮ้ปรากฏว่าธีมของงานเอ็กซ์โประดับโลกที่จัดที่เซี่ยงไฮ้คิดว่าสักประมาณ 4-5 ปีมาแล้วนะฮะเขาใช้ชื่อ Urbanization แล้วเขาก็เล่าให้ฟังว่าในช่วง30ปีที่ผ่านมาเนี่ย 1% ของประชากรจีนเคลื่อนจากชนบทเข้าสู่เมืองด้วยความยากจนนะฮะถึงต้องหางานการทำในเมือง30ปีแล้ว 1% ของจีนมันคือปีละ10ล้านคนใช่ไหมฮะแล้ว30ปีเนี่ยเป็นเท่าไหร่300ล้านไอ้300ล้านมันก็เท่ากับประเทศสหรัฐอเมริกาเกือบทั้งประเทศอ่ะเพราะประชากรประมาณนั้นแล้วคนที่ย้ายเข้าเมืองเขาไปไหนนะฮะใครสร้างบ้านให้เขาอยู่ใครสร้างตึกให้เขาอยู่นะฮะก็แปลว่า30ปีที่ผ่านมาเนี่ยประเทศจีนได้สร้างบ้านสร้างที่อยู่อาศัยมีจำนวนเท่ากับประเทศสหรัฐทั้งประเทศนะฮะนั่นหมายความว่าเขาใช้อะไรมากแค่ไหนที่จะทำประเทศไทยก็เหมือนกันนะฮะดูกราฟสิครับว่าประชากรรวมคือสีน้ำเงินแล้วก็คนที่อยู่ในเมืองนะฮะก็คือตามกราฟนี้แต่ว่านี่เป็นจำนวนเป็นล้านคนนะครับเพื่อจะให้ท่านเห็นชัดขึ้นผมขอเปลี่ยนเป็นกราฟประเภทเป็นเปอร์เซ็นต์กันแล้วกันดีไหมครับเปอร์เซ็นต์ที่ว่านี้เนี่ยก็คือปี1965เราจะมีอยู่ 13% 13.4% แล้วปี2016นะฮะอยู่ที่ประมาณ 51% ย้ายเข้าเมืองเราต้องถามก่อนว่าทำไมคนถึงย้ายเข้าเมืองสงสัยอยู่ชนบทแล้วจนมากไม่ค่อยจะมีรายได้ก็เลยต้องแยกย้ายกันมาแล้วพวกเราเองก็คงทราบดีเมื่อย้ายเข้าเมืองแล้วเนี่ยมันมีลักษณะถึงขนาดที่ว่าบางครอบครัวคนที่มีกำลังทำงานนะฮะซึ่งอาจจะเป็นพ่อแม่มาทำงานโรงงานแล้วก็ทิ้งปู่ย่าตายายกับลูกของตัวเองตัวเล็กๆไว้ที่บ้านนอก
เปอร์เซ็นต์พวกนี้เกิดขึ้นตลอดเวลาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ช่วงปี2000จนถึง2015เนี่ยสโลปมันขึ้นมากเป็นพิเศษนะฮะอันนี้ผมไม่ใช่นักสังคมนะฮะก็เลยไม่ได้ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าเป็นโจทย์ที่น่าสนใจเกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่ urbanization 30-40 ปีอย่างต่อเนื่องมากแค่ไหนก็มากประมาณนี้แหละครับแล้วก็มีผลกระทบอะไรบ้างนะฮะเมืองมันก็แน่นขึ้นคนก็หนาแน่นขึ้นถ้าสตังค์น้อยก็อยู่แบบชุมชนแออัดหลังคาสังกะสีที่ดินของใครก็ไม่รู้ยึดหมดแล้วเขากินอยู่ถ่ายนะฮะท่อระบายน้ำทำความสะอาดยังไงเมืองมันก็อาจจะกลายเป็นสิ่งซึ่งน่าเกลียดน่ากลัวก็ได้นะครับซึ่งเราก็เห็นนะครับว่าเมื่อมีเมืองแล้วก็มีความหนาแน่นเนี่ยเมื่อคนแน่นเนี่ยเราก็ใช้น้ำเปลืองนะครับเพราะทุกคนก็ต้องใช้น้ำแล้วก็ต้องใส่น้ำเข้ามาในเมืองเราต้องใช้อาหารเราต้องใช้อะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยนะครับแล้วเราก็ต้องสร้างบ้านต้องใช้ไฟฟ้าแล้วเราก็ขับถ่ายแล้วเราก็ปล่อยควันพิษเราก็ปล่อยน้ำเสียนะฮะสารพัดชนิดนั่นคือโจทย์ของเมืองนะครับก็เป็นปัญหาประเภททรัพยากรและสิ่งแวดล้อมโครงสร้างพื้นฐานมีประปาไปถึงมีรถเมย์ไปถึงไหมแต่ประเทศไทยก็เก่งนะไม่มีรถเมย์ไม่มีอะไรเราก็คิดค้นจักรยานยนต์แล้วก็คิวมอเตอร์ไซค์ขึ้นมานะฮะสร้างคอนโดมีที่อยู่หรือเปล่านะฮะก็ทำขึ้นมาแล้วควบคู่ไปกับว่ารถติดนะฮะมีเพื่อนผมหลายคนบอกว่าต้องซื้อคอนโดไปอยู่ใกล้ที่ทำงานแล้วก็กลับบ้านซึ่งก็อยู่ในกรุงเทพเหมือนกันกลับเฉพาะเสาร์อาทิตย์บางคนมีลูกอยู่จุฬาก็ต้องไปซื้อคอนโดแถวจุฬาเพราะว่าไม่อยากเดินทาง1ชั่วโมงชั่วโมงครึ่งเช้าเย็นเช้าเย็นแต่คนที่มีลูกและต้องขับรถไปส่งลูกที่โรงเรียนทุกคนก็ประสบกรรมเหมือนกันนะอิทธิพลของ urbanization อิทธิพลของเมืองทั้งสิ้นโครงสร้างพื้นฐานมีให้ไหมเพียงพอไหมดีหรือเปล่าถ้าไม่ดีใครเสียทุกคนควักเงินออกจากกระเป๋าตัวเองถึงมีคนงานนะฮะมีรายได้วันละ300อยู่กรุงเทพกว่าจะกลับถึงบ้านไม่รู้เหลือเท่าไหร่แต่ถ้าคนที่ทำงานในโรงงานในบุรีรัมย์แล้วอยู่ใกล้บ้านชนิดเดินได้เขาบอกผมว่าให้200เขาก็ได้มากกว่าอยู่กรุงเทพนะครับแต่รัฐบาลใจดีมาก300ทุกที่เลยก็เกิดปัญหาข้างเคียงอีกแบบหนึ่งเรื่องของ urbanization เนี่ยฮะมันอาจจะทำให้มีความเปลี่ยนแปลงอีกชนิดหนึ่งคือเรื่องของอิทธิพลของชนชั้นกลางที่มีปริมาณมากขึ้นแล้วก็เป็นผู้ที่มีผลิตผลมากขึ้นนะครับสิ่งที่เราจะต้องติดตามดูก็เรื่องประเภทของชนชั้นกลางแล้วก็เรื่องของประเทศนะฮะประเทศซึ่งมีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจโลกว่าประเทศไหนกำลังขึ้นมาในช่วงปัจจุบันนะฮะเราคงได้ยินคำว่า BRICS นะฮะ BRICS นะฮะบราซิลรัสเซียอินเดียไชน่าแล้วก็เซาท์แอฟริกากลุ่มนี้คือกลุ่มซึ่งโตไวมากนะครับแต่หลังจากกลุ่มนี้แล้วเนี่ยก็จะมีระลอกถัดมาที่บอกว่าจะผงาดขึ้นมาอีก11ประเทศนะครับภาพที่ก็จะให้เห็นว่าอิทธิพลมันจะไปที่ไหนการสู่สังคมเมืองแล้วก็มีเทคโนโลยีมีเครื่องอำนวยความสะดวกก็อาจจะทำให้วิถีชีวิตเราเปลี่ยนไปด้วยนะครับเช่นการจับจ่ายใช้สอยเรื่องการจ่ายเงินนะครับก็อาศัยความสะดวกเมื่อก่อนเราใช้เงินสดต่อมาเราอาจจะใช้เช็ควันนี้เราใช้บัตรเครดิตข้างหน้าเราอาจจะใช้โทรศัพท์มือถือแทนบัตรเครดิตนะผมขอไปประเด็นที่2นะฮะซึ่งจะคงจะเป็นโจทย์ท้าทายเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่แต่เดี๋ยวเรื่องที่ว่ามันจะมีวิทยาศาสตร์หรือมีประเด็นอะไรที่เราจะต้องพัฒนาหรือว่าต้องช่วยตัวเองให้ประเทศเราอยู่ได้เนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องของแพเนลที่จะ เกิดขึ้นคุยกันหลังจากที่ เสร็จจากของผมนะฮะผมก็อยากจะนึกพูดถึงแนวโน้มอีกอันหนึ่งซึ่งนักวิทยาศาสตร์พูดกันเยอะเลยนะฮะก็คือความเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศซึ่งจริงๆแล้วมันก็เปลี่ยนมาทีละเล็กทีละน้อยนะฮะแต่บางปีก็อาจจะรู้สึกว่ามีอะไรเกิดขึ้นเยอะมีการประชาสัมพันธ์เรื่อง climate change กันค่อนข้างมากแล้วก็มีคนทั้งเชื่อแล้วก็ทั้งเถียงกันว่าไม่ใช่
แล้วก็ใช่นะครับแล้วก็มีการตกลงกันในระดับชาติระดับโลกขึ้นมานะครับแต่ผมคิดว่ายังไงการพูดคุยเรื่อง climate change มีอิทธิพลต่อความเป็นอยู่ของเรามันจะดังขึ้นดังขึ้นตามลำดับอย่างน้อยเราก็สัมผัสได้เองครับว่าภัยพิบัติที่เกิดขึ้นนั้นมันถี่ขึ้นแล้วก็แต่ละครั้งรุนแรงมากขึ้นมีคนทำสถิติว่าจำนวนวันที่ไม่มีฝนตกเมื่อ10ปีที่แล้ว20ปีที่แล้วกับปัจจุบันน่ะมันห่างขึ้นหรือว่าช่วงที่มีฝนตกมันตกแรงมากๆขึ้นมากี่มิลลิเมตรมันสูงขึ้นแต่ปริมาณทั้งน้ำทั้งปียังค่อนข้างเท่าเดิมนะฮะปีนี้เราก็คงจะเจอปัญหาภัยแล้งนะฮะแต่เวลาพูดถึงภัยแล้งไปถามคนอิสราเอลเขาบอกเขาหัวเราะกล้ากันบอกเมืองไทยแล้งที่ไหนกันเราก็งงเขาบอกว่าก็ดูสิประเทศไทยมีปริมาณน้ำฝนปี 1,500 มิลลิเมตรปีไหนโชคร้ายอาจจะเหลือมา 1,400 นะฮะแต่ว่าที่อิสราเอลเนี่ยปีที่โชคดีเนี่ย120มิลลิเมตรปีที่โชคร้าย80แต่เขาส่งออกผักได้ครับแต่เขาบอกว่าน้ำทำการเกษตรของเขาต้องซื้อเหมือนกับน้ำบริโภคนะครับงั้นไม่รู้จะเมืองไทยจะไปถึงไหนสิ่งมีชีวิตปรับตัวต่อความเปลี่ยนแปลงไม่ทันเพราะอุณหภูมิเปลี่ยนอากาศเปลี่ยนนะฮะก็อาจจะตายไปซึ่งเราก็คงจะได้ยินนะฮะว่าส้มบางมดตอนนี้มันไม่มีแล้วอ่ะมันเคยโดนน้ำท่วมแล้วก็หมดแล้วหมดกันหรือว่าเมืองนนท์มันมีอะไรนะทุเรียนก็เหลืออยู่ไม่มากนะฮะเหลืออยู่ไม่กี่สวนแล้วเดี๋ยวมีอะไรหมดไปเรื่อยๆแล้วมันทำไงกันฮะหมดไปเรื่อยๆแล้วมีของใหม่มาแทนไหมอากาศที่เปลี่ยนไปมีอะไรที่พอดีแล้วเกิดได้แชมเปี้ยนใหม่ที่ดีๆมาขึ้นแทนหรือเปล่านะฮะเพราะคิดว่าสิ่งนี้จะเกิดผลกระทบต่อผลผลิตทางเกษตรหรือทางประมงแล้วก็เรื่องสัตว์ป่าสูญพันธุ์มีของสูญพันธุ์ไปเรื่อยๆเยอะเลยแต่ว่าในเวลาเดียวกันเนี่ยมีเชื้อโรคบางชนิดซึ่งมันนอนคอยอยู่นานแล้วมันก็รู้สึกว่าอากาศกำลังพอดีมันก็เฟื่องฟูขึ้นมาใหม่กลายเป็นโรคอุบัติใหม่แล้วเราก็ต้องแก้ปัญหานั้นต่อไปนะฮะโรคอุบัติซ้ำคือโรคที่มันเคยเกิดขึ้นมา 30-40 ปีมาแล้วแล้วมันเงียบไปเพราะเราสู้กับมันได้มันอาจจะโผล่ขึ้นมาใหม่ก็ได้นะครับน้ำสะอาดอาจจะไม่พอนะฮะแล้วระดับน้ำทะเลสูงขึ้นถ้าหากว่าระดับน้ำทะเลสูงขึ้นโดยธรรมชาตินะฮะหรือโดยฤดูกาลนะฮะหรือว่าโดย climate change ก็แล้วแต่แล้วคู่กับฝนที่มีน้อยเนี่ยเมืองไทยเองก็คงจะเจอปัญหาว่าน้ำในอ่าวไทยที่มันเป็นน้ำเค็มก็จะเดินทางเข้ามาในแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำบางปะกงนะฮะแม่น้ำท่าจีนในระยะทางซึ่งไกลกว่าในอดีตแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับเกษตรกรที่อยู่แถวนั้นนะฮะจริงๆน้ำเค็มก็มีประโยชน์นะฮะเพราะว่าสัตว์บางชนิดชอบน้ำเค็มนะแต่ว่าของที่เคยอยู่ในน้ำจืดเมื่อโดนน้ำเค็มมันจะเปลี่ยนแปลงเป็นอะไรก็คงจะเป็นโจทย์หลายๆโจทย์นะครับว่าเราจะใช้วิทยาศาสตร์มาแก้ปัญหาของเรายังไงแต่ว่าสิ่งซึ่งคิดว่าเป็นผลกระทบที่การวิเคราะห์ของนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกเขาก็สรุปเป็นประเด็นใหญ่ๆอยู่สัก3ประเด็นนะครับน้ำอาหารกับพลังงานถูกกระทบจากความเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศกระทบไปพร้อมๆกันนะฮะแล้วก็กระทบอาจจะในทางที่เป็นลบนะครับหลายเอกสารก็ใช้คำว่า nexus นะฮะก็คือว่า3สิ่งนี้มันพัวพันกันแล้วก็แกนข้างในก็คือต้นเหตุคือ climate change แต่ในกรณีซึ่งน้ำอาหารและพลังงานไม่สมดุลแล้วก็บางประเทศขาดแคลนแต่มีกำลังเยอะก็อาจจะใช้กองกำลังเข้าไปยึดเข้าไปแย่งเข้าไปทำอะไรบางอย่างนะฮะก็ทำอาจจะทำให้เกิดสงครามแย่งน้ำแย่งอาหารนะฮะของประเทศไทยนี่อาจจะไม่ต้องแย่งครับเพราะว่าประเทศที่มีสตังค์เขาแค่มาที่เมืองไทยแล้วก็ยังไงครับแต่งงานกับคนไทยให้คนไทยเป็นโนมินีแล้วก็ซื้อที่ดินแปลงเป็นเจ้าของแล้วก็จ้างคนไทยทำงานต่อโดยที่มันมีข่าวอยู่ในหนังสือพิมพ์ว่าที่ดินไทยเนี่ย
ป็นต่างชาติเป็นเจ้าของเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะฮะอันนี้ก็อาจจะเกี่ยวกับ climate change หรือเปล่าก็ไม่ทราบนะฮะแต่เป็นเรื่องของการเมืองแต่ก็น่ากลัวเหมือนกันครับ เพราะว่าถ้าเกิดแล้งครั้งนี้แล้วก็เกษตรกรเงินหมดจริงๆแล้วก็อุตสาหเก็บที่นาไว้ซึ่งเคยขายไปแล้วเหลืออยู่อีกนิดเดียวอาจจะต้องขายหมดก็ได้แล้วเมื่อขายหมดชีวิตของเขาที่เหลือก็จะต้องกลายเป็นผู้เช่านะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งต่อไปที่ผมจะแตะก็คือความเหลื่อมล้ำจะกำจัดได้หรือเปล่านะฮะแล้วก็จะเกิดสงครามใหม่ๆไหมความเหลื่อมล้ำนี่ก็คือคนรวยจำนวนน้อยเช่นกี่เปอร์เซ็นต์ของประเทศเนี่ยสมมติ 5% ของประเทศแต่เป็นเจ้าของที่ดินถึง 50% ของประเทศอย่างเงี้ยแล้วอนาคตจะเป็นยังไงนะฮะบางประเทศเขาฉลาดครับคือเขาออกกฎหมายว่าก็ยอมให้เป็นไปแต่เมื่อไหร่โอนมรดกก็คิดภาษีมรดกแต่ยกเว้นภาษีมรดกให้ถ้าตั้งเป็นกองทรัสต์เพื่อประโยชน์ทางสาธารณะก็จะยกเว้นภาษีให้สหรัฐทำอย่างนี้เยอะแต่เมืองไทยยังไม่มีฉะนั้นคนที่รวยแล้วเป็นเจ้าของที่ดินเยอะๆก็อาจจะกักตรงนั้นเอาไว้ไม่ทราบว่าทำประโยชน์อะไรบ้างนะครับแต่ว่าคนรวยกับคนจนแล้วคนจนไม่มีโอกาสในการที่จะสร้างรายรับเนี่ยถ้าไม่มีการดำเนินการเนี่ยก็คงจะเป็นสถานการณ์ที่แย่ลงแย่ลงตามลำดับซึ่งก็มีคนวิเคราะห์ว่ากีฬาสีของประเทศไทยนั้นก็มันก็เกี่ยวกับเรื่องความเหลื่อมล้ำใช่ไหมฮะงั้นความเหลื่อมล้ำคงจะมีอยู่นะฮะแต่ความเหลื่อมล้ำระดับประเทศล่ะประเทศจนกับประเทศรวยเขาทำอะไรกันยังไงนะครับประเทศรวยก็อาจจะมาซื้อหรือมาจับจองอะไรบางอย่างในประเทศซึ่งมีทรัพยากรนะฮะพวกเราคงได้ยินข่าวนะครับว่าลาวเนี่ยซึ่งมีประชากรอยู่ 6.5 ล้านคนเมื่อช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีประชากรใหม่อีก 1.5 ล้านคนนะฮะนั่งรถบัสมาต่อเนื่องทุกเช้าแต่เป็นรถบัสซึ่งขากลับว่างเปล่านะฮะมาจากประเทศจีนแล้วก็ขณะนี้เขาก็อยู่กันแล้วล้านกว่าคนในประเทศลาวแล้วก็จีนนั้นก็ขอเช่าที่ดินของลาวเพื่อจะทำการเกษตรแล้วก็ในเขตที่ดินที่เขาเช่านั้นคนลาวห้ามเข้านะฮะจนกว่าที่เจ้าของคนที่เช่าที่ดินอนุญาตซึ่งเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นแล้วซึ่งผมคิดว่าประเทศไทยก็น่าจะต้องระมัดระวังนะครับแล้วก็ความเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดจากความเหลื่อมล้ำหรือความขัดแย้งต่างๆเนี่ยรวมทั้งทรัพยากรซึ่งเชื่อมกับความเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศก็อาจจะไปสู่ถึงความขัดแย้งในระดับโลกนะฮะแต่ความขัดแย้งในระดับโลกแบบเก่าๆคือมีสงครามนะฮะประเทศนี้รบกับประเทศนี้ประกาศสงครามแล้วปืนยิงกันถ้าเป็นเมื่อก่อนก็ใช้ดาบใช้หอกนะฮะเจอหน้าประจันบานเลยแต่สมัยนี้เนี่ยไม่ต้องครับเพราะว่าบางประเทศเนี่ยเขาใช้โดรนแล้วตัวเองก็นั่งเหมือนเล่นคอมพิวเตอร์เกมแต่ฆ่าใครก็ได้ในโลกด้วยอย่างแม่นยำใช่ไหมฮะประเทศที่ไม่ได้พัฒนาก็เสร็จสิครับเขาอยากจะยึดบ่อน้ำมันอยากจะยึดอะไรก็ยึดได้หมดและยังแถมยึดสื่อทั้งโลกอีกว่ามีความชอบธรรมนะฮะดังนั้นคอนฟลิกต์นี้เกิดขึ้นได้เยอะความเหลื่อมล้ำในระดับโลกมีเยอะแต่ประเทศที่มีอำนาจเหล่านั้นเนี่ยกำลังเจอศัตรูซึ่งมองไม่เห็นเพราะเขาไม่ประกาศตัวระเบิดไม่รู้ใครวางแต่เป็นระเบิดพลีชีพนะฮะแล้วก็ระเบิดเพียงครั้งเดียวก็อาจจะทำให้เกิดการสยองขวัญ นะฮะคนไม่กล้าไปปารีสไม่กล้าไปบรัสเซลส์โรงแรมหรงเหรงไฟท์ราคาถูกมากก็เป็นที่น่าสนใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นและส่วนหนึ่งก็น่าจะเกิดจากความเหลื่อมล้ำแต่อีกตัวหนึ่งที่น่ากลัวนะครับคือ cyber security คือว่าเราอยู่ในโลกแห่งความสบายเราเอาชีวิตข้อมูลเกี่ยวกับชีวิตเราออกไปทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็ไปฝากไว้ที่เซิร์ฟเวอร์ของใครก็ไม่รู้อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แล้วก็เราเนี่ยผมหมายถึงคนไทยสัก30ล้านคนนะพร้อมๆกันนะฮะออกข่าวของตัวเองทุกวันแล้วก็เล่นกันเนี่ยข้อมูลพวกนี้จริงๆสามารถทำการวิเคราะห์และประมวลมาได้ว่าสถานการณ์ทางเศรษฐกิจสถานการณ์ทางการเมืองหรือความคิดเห็นต่างๆเนี่ยมันมีลักษณะอย่างไรแล้วก็ในกรณีที่ต้องการใ
สถาบันทางการเมืองหรือสถาบันต่างๆเกิดปัญหาเนี่ยนะครับการแอตแทกเดี๋ยวนี้แอตแทกด้วยคำพูดแอตแทกด้วยข้อความที่ลงในโซเชียลเน็ตเวิร์กนะฮะบริษัทใหญ่ๆก็เคยโดนมาแล้วนะฮะหลายบริษัทคำถามคือไซเบอร์วอร์แฟร์มันจะทำให้เกิดอะไรขึ้นก็เป็นประเด็นที่คิดว่าโลกเปลี่ยนแน่นอนครับที่จะมาทิศทางนี้นะครับเทรนด์อีกเรื่องนึงนะครับก็คืออุตสาหกรรมและการค้านะครับอุตสาหกรรมเนี่ยก็จะมีคนพูดว่าด้วยความก้าวหน้าในเรื่องเทคโนโลยีการผลิตระบบอัตโนมัติโรงงานต่างๆเนี่ยอีกไม่นานหุ่นยนต์จะทำงานได้เก่งกว่าคนงานที่มาจากพม่ามาจากเขมรและมีแนวโน้มว่าบริษัทไฮเทคซึ่งเคยตั้งฐานการผลิตไว้ในเอเชียอาจจะย้ายกลับไปตั้งที่ประเทศตัวเองที่เจริญแล้วนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสหรัฐอเมริกานะฮะแต่ว่ามันก็ยังกว่าจะไปถึงจุดนั้นก็คงไล่กันไปตามทีละอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็ประเทศที่เป็นฐานการผลิตชั้นดีครับอย่างเช่นประเทศไทยมาเลเซียแล้วในปัจจุบันคือประเทศจีนนะครับก็เป็นฐานการผลิตซึ่งอาจจะต้องยกระดับตัวเองขึ้นมาให้อยู่รอดในลักษณะที่ควบคู่กับเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่นะครับการผลิตสมัยใหม่นั้นก็จะมีคำที่พูดกันมากว่า Industry 4.0 คือการออกแบบผลิตภัณฑ์การจัดวางแผนการผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตควบคุมด้วยซอฟต์แวร์ด้วยคอมพิวเตอร์กันหมดและแม้กระทั่งโลจิสติกที่จะส่งวัตถุดิบเข้ามาการแพ็คกิ้งเป็นกล่องแล้วก็รถบรรทุกที่จะมารับออกไปจากโรงงานถูกสั่งงานด้วยโปรแกรมหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นโรงงานประเภทใหม่ๆเหล่านี้เนี่ยมักจะมีคนคุมงานแค่หยิบมือเดียวเช่น5คน10คนแต่คุมโรงงานซึ่งเมื่อก่อนต้องใช้คนต้องเป็นพันคนได้อันนี้ก็จะมีผลกระทบอื่นอีกนะครับก็คือนอกจากการย้ายฐานการไปอยู่ในประเทศอื่นซึ่งเราตั้งตัวไม่ติดการว่างงานของประชาชนก็อาจจะเกิดขึ้นมากนะฮะตัวเครื่องจักรตัวหุ่นยนต์ก็จะมีหลายชนิดนะครับถ้าจะมองไปไกลเหมือนนิยายวิทยาศาสตร์เนี่ยเรามักจะเห็นหุ่นยนต์เป็นรูปร่างมี2ขา2มือมีหน้านะฮะเดินได้เดินปนอยู่กับมนุษย์นะฮะหนังบางเรื่องก็แต่งตัวเหมือนมนุษย์ด้วยนะครับก็อย่างนั้นก็ได้แต่ว่าหุ่นยนต์ที่เราพูดถึงในช่วงใกล้ๆปัจจุบันเนี่ยก็คือหุ่นยนต์ที่ใช้ในการผลิตหุ่นยนต์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกเช่นเครื่องกวาดบ้านเครื่องดูดฝุ่นที่ฉลาดหรืออะไรพวกนี้นะครับมันก็จะโผล่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับที่จะทำให้เกิดประโยชน์แล้วหุ่นยนต์ที่จะมีชื่อเสียงอันนึงนะครับก็คือรถยนต์ที่มันขับเองได้แค่บอกจุดหมายปลายทางนะฮะแล้วก็ตอนนี้หลายประเทศอยู่ในขั้นการทดสอบจริงเพื่อจะให้ได้ใบขับขี่นะฮะโจทย์มีอยู่ว่าเอ๊ะรถยนต์ที่มีคอมพิวเตอร์อยู่แล้วมันขับเองได้มันต้องมีใบขับขี่ใช่ไหมครับเพราะเวลาชนกับรถคันอื่นก็จะได้รู้ใครรับผิดชอบนะฮะคำถามคือว่าจะไปถึงจุดนั้นจริงหรือนะฮะนายกรัฐมนตรีอาเบะของญี่ปุ่นได้ประกาศเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะครับว่าในวันที่ญี่ปุ่นเปิดงานโอลิมปิกปี2020คิดว่าญี่ปุ่นพร้อมที่จะรถบริการคนจริงๆนะฮะในลักษณะทั่วไปก็แปลว่าอีกไม่กี่ปีเขาก็คงจะจัดรถประเภทที่ว่าวิ่งเองได้นะครับแล้วก็มีใบอนุญาตที่ให้รถวิ่งได้แต่ถ้าเกิดเราไปมีอุบัติเหตุชนกับรถคันนั้นแล้วเคลมประกันนี้คงสนุกดีนะครับเรื่องการค้านะฮะการค้าเนี่ยผลิตค้ากับบริการเนี่ยในอนาคตมันอาจจะเปลี่ยนรูปแบบไปเยอะเลยนะครับว่าผู้ผลิตไม่รู้จะขายใครเพราะว่าผู้ซื้อเขาไม่ซื้อนะนึกภาพนะฮะว่าถ้าเกิดบริการขนส่งสาธารณะนะฮะเป็นไปอย่างแพร่หลายมากขึ้นเนี่ยคนที่จะขับรถไปทำงานทุกวันเหมือนที่พวกเราทำกันอยู่ในวันนี้เนี่ยอาจจะลดน้อยลงนะครับอย่างสังคมในญี่ปุ่นในเยอรมันเนี่ยเขาไม่ขับรถไปทำงานครับเพราะว่าหลายเมืองเนี่ยนั่งรถไฟหรือรถไฟฟ้านะฮะไปถึงที่ทำงานและเดินเอานิดหน่อยเนี่ยมันสะดวกกว่าและสะอาดกว่า
ถึงในเวลาที่ค่อนข้างจะรวดเร็วพวกเราก็คุ้นเคยกับ BTS นะฮะในกรุงเทพเมื่อถึงจุดเหล่านั้นแล้วเนี่ยคนที่จะซื้อรถไปเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จอดไป5วันแล้วก็ใช้เองแค่2อาทิตย์2วันนะฮะคนที่มีรถแล้วก็มาบริการเป็นแท็กซี่ในสมัยใหม่ก็เริ่มจะเปลี่ยนแปลงเหมือนกันนะครับจากที่เราเคยเห็นข่าวของ Uber นะฮะ Uber เป็นบริษัทแท็กซี่ที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วแต่เขาใช้หลักการว่าเขาไม่เป็นเจ้าของแท็กซี่แล้วก็คนที่มาขับแท็กซี่ไม่จำเป็นต้องมีอาชีพแท็กซี่มีเงินเดือนอยู่ที่อื่นก็ได้แต่มีรถซึ่งได้คุณสมบัติแล้วก็ขับให้เขาได้แต่สื่อสารกันด้วยสมาร์ทโฟนแล้วเขาสามารถดูแลลูกค้าที่ขอใช้รถแล้วก็จัดรถไปส่งให้ด้วยคุณภาพซึ่งสูงกว่าแท็กซี่ที่วิ่งรับคนโดยสารเป็นต้นเพราะฉะนั้นการบริการแบบนี้เนี่ยจะมีชื่อเรียกหลายอย่างนะครับเช่น Creative Economy หรือว่า Digital Economyเมื่อกี้ตัวอย่างรถ Uber ก็เรียกว่า sharing economy นะฮะบริการชนิดที่ว่ามีเครือข่ายโรงแรมโดยที่ไม่เป็นเจ้าของโรงแรมเลยก็ Airbnb นะครับเราอยากจะเช่าห้องที่ไหนคอนโดที่ไหนหรือว่าโรงแรมหรือ guest house ที่ไหนเนี่ยเข้าไปที่เว็บไซต์นี้แล้วก็สามารถที่จะติดต่อกับเจ้าของก็ได้แล้วก็เช่าตามที่ต้องการนะฮะถ้าไม่ไว้ใจก็อาจจะอ่านรีวิวว่าคนที่เคยมาเช่าแล้วเขาพูดถึงเจ้าบ้านคนนี้ว่ายังไงนะฮะนั้นก็จะมีหลายๆเรื่องที่เกิดขึ้นที่ปนกันระหว่างการค้าแล้วก็การให้บริการการค้าเป็นสินค้าหลายๆอย่างอาจจะสูญหายไปกลายเป็นการให้บริการนะครับการให้บริการในลักษณะที่ลึกซึ้งกว่าปกติก็จะเกิดขึ้นได้นะครับอย่างเช่นการเกษตรทั้งหลายนี่นะครับในอนาคตเนี่ย productivity หรือผลิตภาพของการผลิตนั้นอาจจะขึ้นอยู่กับทั้งเมล็ดพันธุ์ที่เราใช้ในการทำการเกษตรแต่การจัดการการเกษตรการดูแลอุณหภูมิความชื้นการป้องกันไม่ให้มีศัตรูพืชเพื่อจะไม่ต้องใช้ยาฆ่าศัตรูพืชอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันจะกลายเป็น precision agriculture แล้วก็ผลลัพธ์จาก precision agriculture จริงๆถ้ามีความแม่นยำถึงขนาดว่าลูกค้าต้องการวันไหนก็เดินทางเป็นแป๊บเดียวถึงลูกค้าเลยก็จะได้ของที่สดแล้วก็มีประโยชน์มากที่สุดนะครับเมื่อกี้ผมดูวิดีโอ TED Talk อันนึงนะครับมีโปรเฟสเซอร์คนหนึ่งมาเล่าว่าลูกแอปเปิ้ลลูกแดงๆที่เราซื้อตามร้านน่ะท่านรู้ไหมครับจากวันที่เด็ดออกมาจากต้นกับวันที่ท่านเอาเข้าปากเนี่ยห่างกันกี่วันไม่ทราบดร.กัญญวิมบอกได้นะเขาบอกห่างกันเกือบ100วันน่ะแล้วถามระหว่างทางมันไปไหนมันถูกแช่เย็นแล้วก็รมด้วยแก๊สแล้วก็เดินทางข้ามโลกแล้วก็มาแช่อยู่ที่ร้านจากวันที่เด็ดออกมากับวันที่เราเข้าปากเนี่ยไอ้ก้อนแอปเปิ้ลก้อนนี้มันมีหน้าที่เป็นแป้งกับน้ำตาลนั่นเองอาหารอื่นๆอาจจะเสื่อมสลายไปแล้วก็ได้แอนตี้ออกซิแดนต์หรืออะไรที่เราคิดว่ามีมันอาจจะไม่มีนะฮะก็จริงๆผมควรจะพูดเรื่องลำไยมากกว่าลำไยที่เรากินที่กรุงเทพลูกขาวๆฮะนะฮะกี่วันแล้วก็ระหว่างเดินทางมามันต้องอบด้วยซัลเฟอร์แล้วคนจีนบางคนไม่รู้ฤทธิ์ของซัลเฟอร์เอาปากไปแตะกับเปลือกลำไยปกติคนไทยเราแกะด้วยมือใช่ไหมฮะแล้วก็ปากก็เป็นแผลมันก็มีสารพัดชนิดว่าไปทำอะไรมาก็ไม่รู้กว่าจะเข้าปากเราชักจะหวาดเสียวไปทุกวันทุกวันนะฮะเพราะเลยคิดว่าการค้าเนี่ยมันมีวาลูในด้านความเร็วความสดแล้วก็ความสะอาดความไม่เป็นพิษซึ่งจะทำให้ผู้ซื้อที่ได้สิ่งพวกนี้เนี่ยเขาจะได้ราคามากกว่าใครก็ตามที่ทำแบบเดิมๆแล้วคิดว่าธุรกิจมันจะเหมือนเดิมเนี่ย อาจจะประสบปัญหาค่อนข้างมากเพราะการพลิกผันเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะฮะอันสุดท้ายนะครับหวังว่าสุดท้ายสังคมสูงวัยนะฮะสังคมสูงวัยก็อายุเฉลี่ยของคนมากขึ้นดีขึ้นนะครับแล้วก็โรคที่มันรักษาได้ก็รักษาได้ก็ทำให้คนไม่ตายนะฮะโรคบางโรคในอดีตคนตายแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ตายอาจจะยังยกเว้นโรคมะเร็งนะฮะโรคความดันสูงหรือว่าโรค
เบาหวานในที่สุดก็ตายเร็วกว่าคนที่ไม่เป็นนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดพลาดนิดเดียวมันเกิดดีเวลลอปไปถึงสเตจซึ่งก้าวหน้ามากๆอย่างมะเร็งเนี่ยก็เหลืออยู่ไม่กี่วันก็จะต้องเสียชีวิตนะฮะเพราะฉะนั้นอายุเฉลี่ยคนเนี่ยมากขึ้นคู่ไปกับคนรุ่นใหม่หลายคนไม่อยากมีลูกนะฮะแล้วก็แยกออกไปจากครอบครัวเดิมนะฮะหรืออาการที่ผู้สูงวัยไม่มีคนดูแลนะฮะเหงาแล้วก็ไม่มีหลานจะเลี้ยงแต่เดี๋ยวนี้รู้สึกจะแก้ได้นะเหงาก็เอา iPad มาเล่นครับผู้สูงวัยก็เล่นไลน์กับเพื่อนๆได้นะรวมกันเนี่ยนะฮะก็ทำให้ทั้งสังคมเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์ของคนที่มีอายุเกิน60ปีมากขึ้นมากขึ้นและในอาเซียนเนี่ยมีคนบอกว่าประเทศไทยจะเป็นแชมเปี้ยนนะฮะไปถึงก่อนเลยนะฮะเพราะฉะนั้นอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยกำลังคนที่อยู่ในวัยทำงานที่มีแรงเยอะๆก็จะน้อยลงน้อยลงตามลำดับถามว่าเราจะทำยังไงดีนะครับก็ผมคิดว่าโจทย์พวกนี้เนี่ยคือโจทย์ซึ่งเราคงจะต้องมาคิดแล้วก็วางแผนนะครับผมเซสชั่นของผมได้แต่ตั้งปัญหานะก็บอกเทรนด์เดี๋ยวเซสชั่นหลังนี้อาจจะต้องขอให้ทางท่านผู้ในการศูนย์ทั้ง4ท่านช่วยกันคิดนะฮะว่ามีอะไรบ้างนะฮะเมื่อกี้พิธีกรพูดถึง new normal นะฮะก็คำว่า normal จริงๆเป็นคำ adjective นะแต่ว่าเดี๋ยวนี้กลายเป็นคำนามเรียบร้อยแล้วนะฝรั่งก็เอาตามนะตามคนไทยนะฮะผมไปค้นดิกดูว่า new normal แปลว่าอะไรเขาบอกว่าของที่มันไม่ธรรมดาไม่ใช่ปกติอะไรเลยในอดีตเนี่ยอยู่ดีๆกลายเป็นของปกติขึ้นมานะฮะก็น่าคิดนะว่าเดี๋ยวจะมีอะไรผมก็เลยชวนมาคิดกันเล่นๆนะฮะระดับโลกสมัยก่อนโทรศัพท์ใช้สายใช่ไหมแต่สมัยนี้ท่านเดินไปโทรศัพท์ที่มีสายบ่อยไหมครับไม่บ่อยนะฮะโทรทัศน์ก็เหมือนกันอยู่ที่บ้านเนี่ยก็ตามด้วยสายอากาศก็รับช่องต่างๆแต่ในวันนี้ท่านรับได้100ช่อง200ช่อง300ช่องมันมาทางสายเคเบิลนะมัน new normal เรื่องโทรศัพท์กับโทรทัศน์นี่ทุกคนสัมผัสเรียบร้อยแล้วนะฮะว่ามันเปลี่ยนการจ่ายเงินเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วช้อปปิ้งเมื่อก่อนก็เดินเข้าห้างเข้าร้านเดี๋ยวนี้เข้าเว็บแล้วเข้าร้านในอนาคตเข้าเว็บอย่างเดียวไม่เข้าร้านก็เป็นไปได้นะฮะหรือการถ่ายภาพเมื่อก่อนใช้ฟิล์มล้างฟิล์มอัดรูปใช่ไหมฮะแต่เดี๋ยวนี้ใช้ดิจิตอลนะฮะเรื่องมีนิสัยเปลี่ยนถ่ายเอาไม่หยุดเลยนะฮะแล้วก็แชร์กันไม่หยุดทันทีนะครับหรือการเขียนจดหมายเมื่อก่อนก็ใช้ปากกาเขียนลงบนกระดาษก็พับใส่ซองติดสแตมป์หยอดตู้ไปรษณีย์รอ3วันก่อนจะไปถึงปลายทางแล้วก็อีก7วันอาจจะได้จดหมายตอบมาเป็นฉบับเขียนยาวๆเปล่าแต่สมัยนี้เรามีแต่ instant messaging เขียนปุ๊บกะว่าอีก1วินาทีคนอ่านเขาได้รับเลยเขาอ่านเลยแล้วบางทีคาดหวังด้วยว่าเขาจะตอบมาภายในสัก 2-3 นาทีไม่ตอบมาไม่พอใจนะฮะมันก็เปลี่ยนไปเยอะมากเลยนะ New Normal เนี่ยก็เลยมาลองคิดเล่นๆกับระดับโลกในลักษณะที่เป็นเรื่องเศรษฐกิจดูนะฮะก็อันนี้ก็ไปค้นมาเหมือนกันนะฮะว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีช่วงซึ่งเขาเป็นเศรษฐกิจมหัศจรรย์นะฮะถามว่าในช่วงไหนในช่วงที่ผมยังเด็กๆอยู่นะฮะมีโกรธสูงมากต่อเนื่องกันหลายปีก็คือในช่วง 20-40 ปีก่อนเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยเด่นที่สุดเลยนะฮะมีโกรธ 10% ต่อเนื่องกัน10กว่าปีแล้วกลายเป็นประเทศอุตสาหกรรมซึ่งพื้นที่เขาเล็กนิดเดียวแต่เขาเป็นอันดับ3ของโลกอันดับ2ของโลกแต่ถามว่าในวันนี้โกรธของญี่ปุ่นเท่าไหร่ก็นิดเดียวนะฮะถือว่าต่ำแต่ว่าจีนเนี่ยช่วงญี่ปุ่นสูงอ่ะจีนอ่ะจนมากเลยนะครับแล้วก็ในช่วงปัจจุบัน10ปีที่ผ่านมาจีนนี่ growth rate 10กว่าเปอร์เซ็นต์ตลอดต่อเนื่องนะฮะแต่ว่าโลกกำลังกังวลกันอยู่ว่าแล้วถัดจากนี้เป็นต้นไปจีนทำท่าจะชะลอตัวจาก 12% เหลือ 7% ทุกคนตื่นเต้นกันใหญ่กำลังจะเปลี่ยนอินเดียนี่คือต่ำปานกลาง
แล้วก็อีก10ปีข้างหน้ามีคนคาดหวังอินเดียจะมี growth ถึง 10% ทุกปีนะฮะแล้วก็จะมีความเปลี่ยนแปลงถามว่าคนที่ดู growth เขาดูอะไรเขาดูว่าจะขายของอะไรให้กับประเทศไหนหรือว่าประเทศไหนกำลังจะมีพลังในการผลิตอะไรออกมาแล้วถ้าเกิดสิ่งที่เขาผลิตนั้นเหมือนกับที่เราผลิตเนี่ยเตรียมตัวได้เหนื่อยนะฮะgrowth ของเอเชียกับ growth ของยุโรปกับของอเมริกาตอนนี้ยุโรปถือว่าแย่สุดเลยทำท่าจะไม่มีทางออกว่าจะเพิ่ม growth ได้อย่างไรนะฮะแต่ว่าของเอเชียเนี่ยยังถือว่าอยู่ในระดับรวมๆนะฮะค่อนข้างจะ emerging เป็น emerging economy ก็คือว่ามีโอกาสโตแล้วก็มีโอกาสที่จะแรงขึ้นนะฮะศูนย์กลางการเงินของโลกนะครับแน่นอนสมัยโบราณเลยก็คือลอนดอนที่เดียวด้วยนะฮะแต่ว่าช่วง 30-40 ปีก็เป็นสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็ญี่ปุ่นกับยุโรปรวมกันแล้วก็ปัจจุบันก็เป็นสหรัฐแต่เป็นที่น่าสงสัยว่าอีก10ปีข้างหน้าจะเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะครับและการเปลี่ยนแปลงนั้นถึงขนาดมีสงครามไหมก็ไม่มีใครทราบผมก็เลยคิดเล่นๆสำหรับคนไทยดูนะฮะท่านเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยไม่เป็นไรเพราะว่าผมแค่แย่ว่าถ้าพูดถึง New Normal เรากำลังจะดูอะไรกันนะครับอันนี้ผมเอามาจากโพสติ้งของคุณเดี๋ยวลืมชื่อเขาไปละเขาเป็นซูเปอร์บอร์ดรัฐวิสาหกิจที่โพสต์เรื่องทุจริตบ่อยๆนะฮะคุณบรรยงพงพาณิชย์นะฮะเขาใช้คำว่าเมื่อก่อนอ่ะคอร์รัปชันมันกินกระจายจ่ายกระจายนึกภาพออกไหมแล้วหลังจากปี2545ขึ้นมามีคนคิดค้นวิธีใหม่กินกระจุกเลยทั้งประเทศเลยแล้วค่อยจ่ายกระจายแบบซื้อเสียงนึกภาพออกไหมฮะ10ปีข้างหน้าผมว่าผมถ่ายถูกแน่ๆเลยขึ้นอยู่กับการปฏิรูปนะฮะผมไม่กล้าฟันธงว่ามันจะไปทางไหนนะหรืออีกอันนึงซึ่งผมสำรวจตลอดเลยนะครับเพราะผมไปญี่ปุ่นมาตั้งแต่ปี1980เนี่ยราคาอาหารที่ถูกที่สุดในญี่ปุ่นคือโซบะหน้าสถานีรถไฟที่ยืนกินอ่ะตอนที่ผมไปญี่ปุ่นครั้งแรกเมื่อประมาณ1980เนี่ยมัน420เยนวันนี้ท่านไปยัง420เยนเหมือนเดิมเลยมหัศจรรย์ไหมฮะมีโกรธทางเศรษฐกิจแต่อินเฟลชันต่ำแปลว่าเขาดูแลประชาชนดีมากเลยนะฮะแต่ก๋วยเตี๋ยวเมืองไทยตอนนั้นเนี่ยชามละ7บาทที่โรงอาหารธรรมศาสตร์วันนี้เนี่ย35บาทอันนี้คือโลเอ็นนะโลเอ็นงั้นก๋วยเตี๋ยวดีๆอาจจะ60 70ละนะฮะหรือถ้าไปที่3ย่านหรือแถวสะพานเหลืองอาจจะชามละ200นะฮะแล้วแต่ร้านแต่ว่าพูดถึงเบสิกแปลว่าเมืองไทยมัน20ปีถึง40ปีที่ผ่านมาราคาอาหารเราเพิ่มขึ้น 500% นะฮะแล้วอีก10ปีข้างหน้าผมไม่ทราบว่าเป็นยังไงแล้วอาหารมันจะเป็นพิษมากขึ้นหรือเปล่านะฮะกินแล้วเป็นมะเร็งหรือเปล่าไม่ทราบเปอร์เซ็นต์ประชากรในเมืองเมื่อกี้ให้ดูกราฟแล้วนะฮะเมื่อ1965 13.4% แล้วก็ปัจจุบัน 51% ก็การศึกษาบอกว่าคงจะไปถึง 70% นะฮะใน10ปีข้างหน้าความเป็นเจ้าของที่ดินในชนบทนะฮะส่วนใหญ่เมื่อก่อนก็เกษตรกรไทยก็เป็นเจ้าของนะฮะแล้วก็ที่ดินของรัฐก็ออกสปก.เพื่อให้ประชาชนที่ทำกินในที่สุดสามารถแปลงเป็นโฉนดได้นะฮะแต่ว่าปัจจุบันก็คงจะเห็นข่าวนะฮะซึ่งอันนี้ต้องไปวิจัยดูว่ามันสักเท่าไหร่นายทุนไทยบวกกับต่างชาตินะฮะส่วนใหญ่ก็เป็นเจ้าของที่ดินนะฮะแล้วก็มีลำดับตระกูลที่เป็นเจ้าของที่ดินมากที่สุดในประเทศไทยนะมีการแจกด้วยอีกผมว่าอีกไม่กี่เดือนนะฮะ data พวกนี้แบบแม่นยำนี่ก็จะออกมาเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยได้ประกาศเรื่อง open and connected government แล้วก็ข้อมูลบางชนิดเนี่ยที่จำเป็นจะต้องให้สาธารณะรับทราบเนี่ยก็อาจจะต้องประกาศออกมายกเว้นข้อมูลนี้อาจจะไม่ถูกประกาศเพราะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลนะอันนี้ก็น่าคิดนะก็ข้อมูลพวกนี้เราคงจะเห็นมากขึ้นขนาดของครอบครัวไทยนะฮะก็คงจะเล็กลงแล้วก็กระจายมากขึ้น
น้ำดื่มเมื่อก่อนถ้าเราไปต่างจังหวัดนะฮะหน้าบ้านก็จะมีตุ่มน้ำแล้วก็มีขันตักน้ำเย็นเฉียบเลยนะฮะทั้งที่อากาศร้อนแล้วก็กินได้เป็นน้ำฝนในวันนี้เราอาจจะอยู่บ้านเราอาจจะใช้น้ำประปาไปต้มนะฮะปัจจุบันเราอาจจะซื้อเครื่องกรองไปติดที่บ้านแล้วก็ใช้น้ำประปาแล้วก็ดื่มแต่ว่าอยู่ในที่ทำงานเราซื้อน้ำขวดนะฮะแล้วในอนาคตก็ไม่ทราบแต่ที่แน่ๆคือน้ำบางชนิดเราซื้อแก้วละ100 200กว่านะฮะก็คือกาแฟร้านกาแฟเลยเกิดขึ้นเยอะเลยนะฮะต้นทุน5บาทอาจจะขายได้50อะไรทํานองนี้แต่มีคนแย่ผมว่าจริงๆต้องมีบรรทัดนึงว่าอีกไม่นานอากาศจะต้องซื้อใส่ขวดด้วยนะครับแล้วต้องเสียสตังค์นะฮะนี่ก็เป็นโจ๊กนะฮะว่าอนาคตจะไปถึงไหนในเอกสารที่แจกไปก็จะมีการศึกษาว่าเอ๊ะแล้วสังคมไทยข้างหน้าจะมีเทรนด์อะไรไปสักขนาดไหนนะครับโดยที่ทั้งหมดนี้นะก็คงจะเป็นสถานการณ์ทั้งดีและไม่ดีทั้งยากและเป็นปัญหาที่เราอาจจะต้องช่วยพัฒนาประเทศแล้วก็ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนวัตกรรมรวมทั้งความสามารถทางด้านการค้านะฮะการผลิตนะฮะแก้ปัญหาออกมาทั้งหมดนี้ก็อาจจะมีคนพยายามฟอร์มูเลตว่าสรุปแล้วความท้าทายของประเทศไทยมีสักกี่กลุ่มแต่ละกลุ่มต้องทำอะไรนะฮะผมก็ไปคัดมาว่าอย่างน้อยมีความชัดเจนว่าคนอยากปฏิรูปประเทศกันมากเลยนะครับมีสปท.สปช.นะฮะสภาปฏิรูปแห่งชาติได้ทำงานขึ้นมามีรีพอร์ตออกมาเยอะแยะเลยนะฮะร่วมเป็นร้อยเล่มแล้วก็หลังจากที่สปช.ครบวาระก็มีการตั้งสภาขับเคลื่อนปฏิรูปขึ้นมาอีกนะครับแล้วก็ในรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวของประเทศไทยเนี่ยได้กำหนดหัวข้อไว้11กลุ่มนะฮะ11กลุ่มแล้วก็สภาปฏิรูปก็ต้องเอารายงานของสปช.ทั้งหมดเนี่ยมานั่งทำงานแล้วก็คัดว่าจะต้องขับเคลื่อนอะไรก่อนหลังนะครับแล้วก็จัดกลุ่มก็ต้องจัดตามรัฐธรรมนูญนะฮะแต่ว่าได้มีการเพิ่มอีก1กลุ่มซึ่งไม่อยู่ใน11กลุ่มนี้ก็คือเรื่องปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันนะฮะอันนี้คือความท้าทายนะฮะแล้วก็ถามว่าในแต่ละเรื่องนั้นจะใช้วิทยาการอะไรบ้างมาเกี่ยวข้องนะครับสำหรับในเอกสารที่แจกไปนะครับก็ได้วิเคราะห์แล้วก็ยกตัวอย่างถึง10ความไม่แน่นอนของประเทศไทยนะฮะซึ่งก็จะเป็นประเด็นที่กระตุ้นให้เราคิดว่าจะต้องทำอะไรบ้างครับผมคงไม่ลงในรายละเอียดในนี้นะฮะแต่ผมอยากเสนออีกนิดนึงว่าความท้าทายระดับโลกมีอยู่17ข้อนะฮะเป็นที่ตกลงกันในสหประชาชาติเราเรียก SDG นะครับหรือว่า Sustainable Development Goals อันนี้เป็นอันที่น่าศึกษานะครับเพราะว่าองค์กรภาครัฐภาคเอกชนอาจจะต้องเหลือบมองแล้วก็ทำให้ตัวเองรอดด้วยแล้วก็มีส่วนร่วมในการทำให้ประเทศเราแก้ปัญหาต่างๆที่อยู่ในหัวข้อพวกนี้นะฮะแล้วท่านก็สามารถมีส่วนร่วมแก้ได้เพราะในเอกสารของ UN เนี่ย17หัวข้อก็จริงเข้าใจว่ามีตัวชี้วัดเท่าไหร่150กว่าข้อใช่ไหมฮะปู153ข้อเรื่องทำนองเนี้ยนะฮะซึ่งแต่ละข้อหน้าอ่านทั้งสิ้นนะฮะว่าจะเป็นยังไงแล้วก็พลิกหยิบพวกนั้นมาเป็นโจทย์ที่เราอาจจะช่วยกันทำงานแล้วก็ประเด็นที่สำคัญอีกอันนึงก็คือว่าในปีนี้เนี่ยพลเอกประยุทธ์อนุชาซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีของเราเนี่ยได้ดำรงตำแหน่งประธานของ G77 นะฮะคือกลุ่ม77ประเทศแล้วก็กลุ่ม77ประเทศก็ได้รับภาระงานเรื่องพวกนี้ว่าแล้วประเทศตัวเองล่ะจะไปสู่ความการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้อย่างไรประเทศไทยเป็นลีดเดอร์อยู่นะฮะก็ขอเรียนว่าในการทำงานของรัฐบาลไทยที่เป็นลีดเดอร์นั้นเนี่ยแนวที่กระทรวงการต่างประเทศกับทีมท่านนายกได้จัดเนี่ยก็ได้พยายามแมทช์เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าเป็นวิธีทำวิธีหนึ่งซึ่งประเทศไทยต้องการที่จะโปรโมตแล้วก็พยายามหาหน่วยงานที่สนองพระราชดำริแล้วก็ทำงานจนกระทั่งวัดได้ว่าได้ประโยชน์จากแนวพระราชดำรินี้นะครับ
แล้วก็จัดให้ต่างประเทศมาดูงานในประเทศไทยซึ่งก็ทางสวทช.ก็โชคดีนะครับที่ในการประชุมที่ผ่านมาเนี่ยทางตัวแทนหลายประเทศก็มาเยี่ยมการทำงานของเราด้วยนะครับซึ่งคิดว่าหลายประเด็นนะครับผมเชื่อว่าเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแต่ว่าบวกๆอย่างอื่นด้วยนะครับที่จะทำให้เราช่วยกันขจัดปัญหาความยากจนนะฮะขจัดปัญหาของการขาดอาหารหรือความหิวนะครับแล้วก็ทำให้พวกเราสุขภาพดีขึ้นคือเสียค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลลดลงนะครับหลายๆประเด็นพวกนี้ก็คงจะเป็นโจทย์ท้าทายสำหรับพวกเราทุกๆคนนะครับสไลด์สุดท้ายนะครับผมก็คิดว่าจากความแน่นอนความไม่แน่นอนในอนาคตของประเทศนะครับในหัวข้อต่างๆนั้นเนี่ยก็คงจะเป็นโจทย์ท้าทายนะครับว่าในแต่ละเรื่องนั้นเราจะพัฒนากันอย่างไรดีซึ่งคงจะต้องทำงานร่วมกันทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในหัวข้อต่างๆนะครับแล้วก็บทบาทของตัววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยมันจะมีแนวโน้มไปแบบไหนในภาพทางขวาสุดนี่นะครับผมขอเสนอหนึ่งคำนะฮะก็คือ convergence of technology โจทย์ทั้งหลายที่มีอยู่อาจจะแก้ได้ดีขึ้นนะครับถ้าใช้หลายเทคโนโลยีร่วมกันคิดแก้ปัญหานะฮะแล้วก็หาคำตอบที่ดีที่สุดเหมาะที่สุดให้กับสังคมนะครับครับทั้งหมดนี้นะครับตัว convergence เนี่ยถ้าหยิบตัวที่ดังที่สุดนะฮะตอนนี้มันจะมีอยู่4ชื่อนะครับในว่ากันตามรัฐบาลสหรัฐเนี่ยฮะเขาก็จะใช้คำว่า NBIC นะฮะก็คือ Nano Technology Biotechnology Information Technology กับ Cognitive Technology Cognitive เป็นคำซึ่งโผล่ขึ้นมานะฮะโดยที่ว่าระบบคอมพิวเตอร์อัตโนมัติหลายเรื่องการเก็บข้อมูลแบบละเอียดเต็มที่แล้วก็เก็บข้อมูลแบบจำนวนมากๆเลยนะฮะจากของทุกๆคนจากทุกเหตุการณ์เนี่ยแล้วนำไปวิเคราะห์ไปประมวลเนี่ยมันถึงขั้นที่จะทำประโยชน์ในด้านต่างๆให้กับมนุษย์นะฮะก็ถือว่า cognitive technology นั้นก็จะเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับส่วนเรื่อง materials นะฮะจริงๆก็มีความสำคัญสูงนะครับแล้วก็เป็นชื่อศูนย์แห่งชาติของสวทช.ศูนย์นึงด้วยเนี่ย material นี่นะฮะก็จะค่อนข้างจะเชื่อมโยงกับนาโนอย่างใกล้ชิดนะครับแต่ตัวนาโนเองเนี่ยก็จะมีนาโนแมทเทอเรียลแล้วก็นาโนไบโอเทคโนโลยีนาโนอิเล็กทรอนิกส์มันเกี่ยวข้องกันไปเรียบร้อยแล้วนะฮะหรือว่าด้านที่เป็นไบโอเทคโนโลยีเองเนี่ยปัจจุบันเนี่ยก็ได้ใช้ประโยชน์จากอินฟอร์เมชันเทคโนโลยีค่อนข้างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับจีโนมิกส์นะฮะหรือการถอดรหัสพันธุกรรมแล้วก็การเชื่อมโยงการแสดงออกซึ่งลักษณะต่างๆกับตัวพันธุกรรมซึ่งพันธุกรรมนั้นคือรหัสนะฮะรหัส AGCT เนี่ยนะครับจำนวนมากเลยเชื่อมโยงเข้าด้วยกันและทำให้เกิดการพัฒนาจำนวนมากนะครับผมก็คิดว่าณจุดนี้นะครับก็คงจะขอฝากแพนเนลที่จะดำเนินการเสวนาในอันดับต่อไปนะครับรู้สึกจะต้องมีเบรกก่อนใช่ไหมฮะในการที่จะเชื่อมโยงโจทย์ที่ท้าทายทั้งในระดับโลกแล้วก็โจทย์ที่ท้าทายประเทศไทยแล้วก็สิ่งซึ่งเราอยากจะช่วยกันคิดแล้วก็จันโลงนะครับให้ประเทศไทยนั้นมีการพัฒนาเพื่อความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนนะครับขอบคุณมากครับ